สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเราพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการ Cooking Guru เป็นประจำทุกวันอังคารบ่าย 3:20 ทาง Workpoint ช่อง23นะคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์นิสสมีเมนูเด็ดเป็นขนมหวานแสนอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนั่นก็คือเค้กมะพร้าวอ่อนคุณผู้ชมครับเค้กมะพร้าวอ่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครทำขายนะเพราะว่ามันเสียง่ายแล้วถ้าใส่ในตู้เย็นบางคนก็ไม่ทราบนะคุณผู้ชมเค้กมันจะเนื้อแน่นเพราะเขาไม่รู้เทคนิคไงวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเทคนิคในการทำเค้กให้มันมีความนุ่มนุ่มดึงออกมาจากตู้เย็นก็ยังคงนุ่มละมุนและที่สำคัญอร่อยด้วยมะพร้าวอ่อนนะวันนี้เค้กมะพร้าวอ่อนต้องเรียนคุณผู้ชมว่ารสชาติอร่อยหอมหวานรับประทานแล้วนุ่มละมุนลิ้นชื่นใจเริ่มต้นเราก็ต้องเตรียมเค้กก่อนเค้กวันนี้เป็นเค้กสปั้นทำเค้กเนี่ยเรื่องการใช้แป้งเนี่ยสำคัญนะวันนี้ใช้ตราลิปบิ้นนะก็ใส่ลงไปในอ่างก่อนเลยพอใส่แป้งลงไปในอ่างเสร็จเรียบร้อยเราก็ต้องใส่ผงฟูนิดนึงเกลือป่นก็ต้องเป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนแป้งข้าวโพดก็ใส่ลงไปหน่อยนึงใส่น้ำตาลทรายลงไปด้วยเสร็จแล้วก็เคล้าผสมทั้งหมดให้เข้ากันอุ๊ตายง่ายเนาะเสร็จละเบามือทำขนมอะถ้าไข่ไก่ไม่สดก็ไม่ต้องตีผสมแล้วอย่าไปอบเลยขนมออกมาไม่ดีคุณวันนี้อาจารย์นิสักเลยเลือกใช้ไข่ไก่เคชฟรีตรา KCF นะคุณผู้ชมไข่แดงสดเชียวกลมรอกเลยเห็นไหมคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จะใส่ออเวอร์เลตลงไปนิดหนึ่งสิ่งที่จะช่วยให้ขนมเค้กฟูอยากให้เค้กหอมๆก็วานิลาชนิดน้ำใส่ลงไปนิดหนึ่งน้ำสะอาดน้ำเย็นๆใส่ลงไปใส่นมข้นจืดปลานกเกี่ยวฟอลคอนลงไปด้วยนะคุณผู้ชมสำหรับตำรับเค้กสปันที่ต้องการความนุ่มละมุนถ้าหากเราใช้เนยออกมาจากตู้เย็นเค้กก็จะกระด้างแข็งวันนี้ไขมันที่ใส่ในสปันเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจเอามาใส่ในขนมเค้กเสร็จแล้วก็ตีผสมจนกระทั่งขึ้นฟูเลยนะใช้ตะกร้อนี่แหละคุณผู้ชมเครื่องตีไข่แบบมือถือนี่แหละเอาล่ะคุณผู้ชมส่วนผสมเค้กของเราขึ้นฟูแล้วดูสิข้นเป็นครีมเลยนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จะเทลงพิมพ์ตอนนี้ต้องมั่นใจว่าเตาอบของเราก็วอร์มได้ที่แล้วที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ175องศาเซลเซียสนะคุณผู้ชมพิมพ์เนี่ยจะต้องทาเนยขาวให้ทั่วแล้วก็ปูกระดาษที่ก้นพิมพ์นะเพื่อให้แน่ใจว่าขนมของเราจะไม่ติดก้นพิมพ์นะเสร็จแล้วก็เทส่วนผสมของเค้กที่ได้ใส่ลงไปในพิมพ์เลยคุณผู้ชมลักษณะของพิมพ์กับสัดส่วนของเนื้อขนมถ้าเป็นเนื้อสปันเค้กคุณผู้ชมเราต้องใส่เนื้อขนมให้ได้ประมาณครึ่งนึงเป็นอย่างน้อยเพราะไม่เช่นนั้นขนมออกมาจะไม่มีคุณภาพคุณผู้ชมจะเลือกพิมพ์ขนมก็ต้องระมัดระวังด้วยมีผลต่อการอบนะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยก็เคาะพิมพ์ประมาณครึ่งพิมพ์ขนมก็จะขึ้นมาได้ประมาณเศษ3ส่วน4ของพิมพ์นะคุณผู้ชมในระหว่างที่เรารอให้ขนมอบสุกพักไว้จนเย็นสนิทเรามาเตรียมส่วนผสมของหน้าขนมกันนะครับตอนนี้เราก็ต้องเตรียมส่วนผสมที่จะทำให้เค้กของเราดูอร่อยและมีความเป็นมะพร้าวอ่อนมากยิ่งขึ้นนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาลคอนฟาลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟาลคอนวันนี้ใส่ไปเพื่อจะได้หอมอร่อยหวานมันและที่สำคัญเราจะได้ไม่ต้องเพิ่มน้ำตาลทรายลงไปในส่วนผสมไงคุณผู้ชมใส่แป้งข้าวโพดแล้วก็เกลือป่นเสริมไอโอดีนนิดหนึ่งอันนี้ต้องเรียนคุณผู้ชมว่าเนื่องจากว่าเราไม่ได้ใช้หม้อตุ๋นดับเบิลบอยเลอร์เพราะฉะนั้นภาชนะที่ใช้ในการทำคุณผู้ชมต้องเลือกให้ดีๆอันนี้ด้ามจับถนัดมือมากเลยนะอันนี้เป็นหม้อด้ามสแตนเลสไวทลักตราหัวมะลายนะคุณผู้ชมขนาดเหรอ18เซนติเมตรกระจายความร้อนดีๆนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องใช้ไฟแรงแล้วก็คนไปแป๊บเดียวคุณผู้ชมเดี๋ยวมันก็จะสุกข้นอุตายนี่กลิ่นนมลอยขึ้นมานี่หอมไปทั้งครัวแล้วนะคะเนี่ยคุณผู้ชมส่วนผสมข้นแล้วเร็วมากเลยเนี่ยจะมีลักษณะตายเหมือนครีมเทียมข้นหวานไปทั้งภาชนะนี้เลยนะคุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชมพอเดือดปุดๆนะต้องรีบปิดเตานี่ถ้าเป็นภาชนะอย่างอื่นนะต้องเรียนคุณผู้ชมว่าไม่ก้นหม้อไปเรียบร้อยแล้วเอาล่ะพอเราคนส่วนผสมให้คลายความร้อนจนกระทั่งอยู่ในสภาพอุ่นๆแล้วเดี๋ยวนี้เวลาทำขนมทำอะไรจะคิดถึงสุขภาพอร่อยก็ใช่ขนมสวยก็จริงไม่แพงเกินไปโอเคแต่คนจำนวนมากทีเดียวลืมไปหนึ่งอย่างเพิ่มเติม
สุขภาพสักนิดหนึ่งเติมคอลลาเจนก็เลยใส่เป็นนิดนึงนะคุณผู้ชมคอลลาเจนคอลลาเจนอันนี้รับประทานได้ 2-3 คนก็ขอใส่ลงไปสัก2ช้อนต่อคนสัก4ช้อนพอรับประทาน2คนมันก็จะกลืนลงไปในส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะเดี๋ยวเราจะเอาส่วนนี้เอามาแต่งหน้าขนมกันนะนี่ก็คือเค้กว้ายตายแล้วคุณพระนุ่มขนาดนี้เลยคุณผู้ชมดูสิบัตเตอร์ครีมสูตรที่คุณชอบหรือคุณจะใช้เป็นวิปปิ้งครีมก็ได้นะจะให้อร่อยเหรอก็มีเทคนิคคุณผู้ชมลองใช้ครีมเทียมข้นหวานใส่ลงไปสิว้ายตายบัตเตอร์ครีมจะอร่อยขึ้นเยอะเลยปาดเค้กได้เก่งจังเลยเรียบเรียบนะคุณผู้ชมเนี่ยเก่งอะไรขนาดนี้คุณผู้ชมดูสิพอเราเก่งหน่อยเราก็ทำขายนะคุณผู้ชมใครสนใจอยากเรียนทำขนมแบบขายออนไลน์ก็กริ้งกลางเพิ่มเพื่อนที่ไลน์แอดยิ่งสักฟู้ดนะคะคุณผู้ชมพอด้านข้างเรียบเราก็จะเก็บด้านบนให้เรียบเอาละเสร็จแล้วเราก็ใช้บัตเตอร์ครีมใส่ลงไปในถุงบีบเลือกหัวบีบที่คุณผู้ชมชอบจะเอาเป็นลวดลายแบบไหนก็ได้ดูนะคะคุณผู้ชมทำแบบง่ายที่สุดเห็นไหมคะพอได้แบบนี้อย่าตกใจเมื่อกี้ที่เราใส่หม้อจัดการทำจนกระทั่งสุกคุณผู้ชมจำได้ไหมข้นเป็นครีมกลิ่นหอมมากคุณผู้ชมรสชาติหวานชวนรับประทานเราก็เอามาเทลงไปนานๆทานทีแล้วทานทั้งทีก็ให้มันอร่อยถูกใจเสร็จแล้วก็เกลี่ยเข้าไปตามมุมนะคะคุณผู้ชมพอเสร็จเรียบร้อยเราจะได้หน้าแบบนุ่มนมตรงนี้มะพร้าวอ่อนเพิ่งมานี่แหละค่ะเราก็โรยเนื้อมะพร้าวอ่อนใส่ลงไปอู้ตายคุณผู้ชมค่ะใส่ไปเลยค่ะให้มันดูแบบไม่เอาสิอย่าขี้เหนียวใส่เยอะๆต้องแช่เย็นพอเค้กทรงตัวครีมทรงตัวแล้วเรามาหั่นนะคุณผู้ชมเตี้ยนอยากให้คุณผู้ชมชิมอะค่ะโอ้ยตายแล้วนุ่มมากเลยเนื่องจากว่าเค้กชนิดนี้เป็นเค้กที่ไม่หวานแต่ถ้าคุณผู้ชมชอบเตี้ยนอยากแนะนำคุณผู้ชมค่ะหยอดหน้านิดนึงนะคะกลิ่นมันมาเลยค่ะมันท็อปโนสมากเลยน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสค่ะคุณผู้ชมเราเหยาะไปนิดนึงตรงหน้าเค้กมันจะดูแบบดูมีเสน่ห์ขึ้นเยอะเลยนะคะ